ได้ยินเสียงเกียดร้องเหมือนงูกำลังจะกินก็เลยเดินมาดูหลังบ้านครับเอาอีกแล้วเจอแล้วครับอยู่เครื่องซักผ้าครับงูอะไรไม่รู้ครับสภาพอยู่หลังบ้านก็มันน่าไว้ใจนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมเยอะเหลือเกินมาตรงยังไงครับงูตรงนี้มายังไงครับฮะถ้ามันจะไปไม่ได้งูอะไรอ่ะหัวก็ยังใหญ่งูอะไรไม่ให้กินนะครับก็จะไล่ออกแต่ไปแล้วงูอะไรครับก็จะช่วยชีวิตทั้งสองฝ่ายครับไม่ให้กินแล้วก็ให้งูไปแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืองูอะไรนี่ครับไม่รู้งูอะไรครับไอ้นี่ขนาดโดนหนีก็ยังไม่เอาไปปล่อยที่อื่นครับ